สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest in Your Area ประจำวันพฤหัสที่6สิงหาคม2563นะครับกับผมก๊อฟดวงเดชจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเช้านี้นะครับเช่นเดิมเดี๋ยวเราขอไปดูในส่วนของภาพรวมตลาดเช้านี้ก่อนนะครับเช้านี้นะครับปรับตัวเคลื่อนไหวก็ส่วนใหญ่อยู่ในเชิงบวกนะครับอิงทางบวกเคลื่อนไหวกันดาว 0.5% ถึง 1% นะครับประมาณนี้นะครับมีตลาดจีนลบไปบ้างเล็กน้อยนะครับลบ 0.88% กับ 0.38% นะครับฮ่องกง 1.5 นะครับที่ลบไปนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดจีนเนาะส่วนบ้านเราก็ยังประคับประคองได้อยู่นะครับวันนี้พยายามที่จะทะลุขึ้นเหนือแนวต้านลงบริเวณ 1,340 นะครับจะดูว่าวันนี้จะไหวไหมมา 2,410 นะครับติดมา 2-3 วันแล้วนะครับส่วนสำหรับปัจจัยที่เข้ามากระทบภาพของตลาดนะครับก็เมื่อวานเมื่อคืนนี้นะครับไล่ไปก่อนตั้งแต่เรื่องของ ISM นะครับมีการประกาศตัวเลขเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นตัวเลข PMI ภาคการบริการเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาของสหรัฐมันขยายตัวขึ้นมานะครับอยู่ที่ 58.1 ซึ่งสูงมากนะครับทำ New High ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่จะเกิดโควิดขึ้นมาถือว่าสูงนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ50มาแล้วนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ระดับ57นะครับเดือนนี้คาดการณ์ว่าจะลดลงไปหลังจากที่มีโควิด19ระบาดใหม่ในระลอกที่2ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาทำนิวไฮด้วยนะครับฉะนั้นภาพ SMI ของตัว PMI ภาคการผลิตภาคการบริการที่มันออกมาดีเวอร์แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็สะท้อนว่าภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐที่เขาพึ่งพิงภาคการบริการเป็นส่วนใหญ่นะครับมันกลับมาแล้วนะครับแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวได้มันก็เป็นเซนติเมนต์เชิงบวกกับบ้านเรานะครับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือตัว PMI ภาคการบริการภาคการผลิตสีขาวภาคการบริการก็ปรับตัวขึ้นมาเรียบร้อยล้อกันหมดแล้วนะครับมันก็เห็นว่าทั้ง2กิจกรรมเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนนะครับในด้านอีกเรื่องนึงนะครับก็คือลุ้นกันว่ามาตรการเยียวยาเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมันก็ใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วนะครับหลังจากที่นายสเวนมินูชินเองก็ออกมาบอกว่าทำเนียบขาวแล้วก็แกนนำของพรรคเดโมแครตนะพรรคพูดตรงข้ามเนี่ยในสภาของแกสเองเนี่ยตอนนี้ก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าพยายามที่จะข้อตกลงตรงเนี้ยนะครับเอาไว้ได้มากสุดนะครับภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็กระตุ้นว่าโอเคมันก็ต่อเนื่องจากของเดิมนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐน่าจะขยายตัวกลับมาได้เป็นเซมิเนบวกนะครับสำหรับโซนบ้านเขาจริงๆไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรกับบ้านเรามากแต่ว่ามันก็เป็นจิตวิทยาเชิงบวกหนุนเข้ามาได้บ้างนะครับส่วนด้านทิศทางราคาน้ำมันแกว่งตัวขึ้นนะครับก็อยู่ในกรอบที่เราประเมินไว้นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่ามันก็คงวิ่งในกรอบตรงนี้แหละเป็นเหมือนไซด์เวย์อัพอ่อนๆค่อยๆขึ้นไปนะครับมันก็เมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นไปแถวแถวกรอบด้านบนเลยแถวบริเวณ 43.5 ที่เราเล็งกันไว้นะครับแล้วก็ย่อตัวปิดออกมาเล็กน้อยนะครับก็ได้ในเรื่องของการประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐออกมาลดลง 7.4 ล้านบาร์เรลนะครับต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็สวนทางกับที่ตลาดคาดไว้ว่าจะลดลงเพียง3ล้านบาร์เรลนะครับก็เห็นภาพของการลดลงมากกว่าคาดแบบนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ดีดตัวขึ้นเป็นธรรมดานะครับบวกกับได้เรื่องของมาตรการเยียวยาที่กำลังจะออกมานะครับตัว PMI ที่ออกมาดีนะราคาน้ำมันมันก็ดีแต่มันก็ยังอย่างที่บอกไปว่ามันจะดีดมันก็อาจจะยังดีดไปไม่ได้ไปไกลนะมันก็เข้าสู่จุดคุณภาพแล้วพอสมควรนะราคาน้ำมันมันก็ต้องค่อยแกว่งขึ้นไปนะครับมันก็แกว่งไปแบบนี้นะครับมันก็ล็อกกันกับภาพหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเราก็ตัวใหญ่เคลื่อนไหวในรูปแบบนี้เลยนะนะครับก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คืออันนี้น่าเป็นห่วงนิดหนึ่งนะครับอยากให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนิดหนึ่งนะครับในประเด็นที่เป็นส่วนของวันที่15ที่จะถึงนี้หรือวันเสาร์หน้านะครับวันเสาร์หน้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเข้ามาเจรจาทางการค้ากลับมาทบทวนกันเนาะนะครับระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐก็จะมีนายโรเบิร์ตไลเซอร์กับนายลูเวอร์ก็น่าจะคุยกันว่าเอาเอ๊ยยังไงดีนะครับเราทำข้อตกลงทางการค้ามาเฟสที่1มาแล้วเนี่ย6เดือนแล้วสรุปว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับได้เรื่องยังไงบ้างนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยจีนเองณปัจจุบันมันมีข้อตกลงที่จะต้องนำเข้า
สินค้าสหรัฐมูลค่า200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลา2 ปีปัจจุบันนี้เขาทำไปได้แบบจึงเดียวมากๆนะคือซื้อน้อยมากๆน้อยกว่าตามการเวทตามอะไรเนี่ยน้อยอย่างนี้ได้ชัดฉะนั้นเนี่ยแล้วมาคุยกันณวันนี้นะครับสถานการณ์ที่แบบเลวร้ายแบบนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงมากๆที่1อาจจะไม่คุยกันจริงไม่คุยกันอาจจะดีกว่าแล้วก็ปล่อยทีเนี่ยไปนะครับ2คือมาคุยกันแล้วไม่ได้ข้อตกลงแล้วยกเลิกอย่างเงี้ยมันจะเป็นเซนิเมนต์ที่ไม่ดีฉะนั้นผมเชื่อว่าตั้งแต่ช่วงสัปดาห์หน้าตลาดจะเริ่มเข้ามาเล่นในตัวของประเด็นตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันก็อาจจะทำให้ภาพของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับมันโดนจำกัดอัพไซด์นะครับหรือว่าอาจจะกดดันให้ตลาดย่อลงมาได้อีกครั้งนึงนะครับส่วนสำหรับไฮไลท์การประชุมกนง.เมื่อวานนี้ถือว่าดีกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็เป็นภาพที่ค่อนข้างดีคือตึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% นะครับไม่มีการปรับลดเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูหรือ FIDF นะครับอันนี้ก็เร็วคาดไว้ว่าน่าจะปรับลดก็ไม่ลดนะครับแล้วก็กนง.ก็มีการส่งสัญญาณมาว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างต่ำมากนะครับมันต่ำที่สุดเมื่อเทียบในอดีตต่ำสุดเป็นประวัติการแล้วก็ต่ำที่สุดในภูมิภาคด้วยนะครับประเมินว่าทิศทางของเศรษฐกิจในหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะไปให้น้ำหนักนะฮะกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็การดูแลเศรษฐกิจให้เกิดการฟื้นตัวฉะนั้นจะเห็นว่าภาพแบบนี้เนี่ยที่พูดมาแบบนี้เนี่ยแปลว่าจะเริ่มไม่ค่อยใช้นะครับเครื่องมือทางการเงินสักเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้นก็คือฟื้นตัวขึ้นได้แบบช้าๆนะครับก็สามารถที่จะทยอยฟื้นตัวขึ้นได้นะครับเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส2ที่ดีกว่าที่ประเมินไว้ทั้งหมดทั้งมวลรวมแล้วผมตีความมาว่าดอกเบี้ยปีนี้แปลว่าจะตรึงเอาไว้ยาวเลยระดับที่ 0.5 เนี่ยน่าจะเห็นภาพของการตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ยาวถ้าจะใช้มาตรการอะไรหรือใช้เครื่องมืออะไรน่าจะเป็นการปรับลด FIDF ให้เหลือ0ก่อนนะกดลดเงินให้แบงค์เนี่ยกดลดเงินนำส่งกองทุนฟูของแบงค์คือลดต้นทุนแบงค์แล้วก็เหมือนบีฟแบงค์ทางอ้อมว่าให้ลดดอกเบี้ยสมมติว่าถ้าเกิดเขาอยากให้แบงค์ลดดอกเบี้ยจริงเขาก็น่าจะไม่ปรับลดแต่ดอกเบี้ยนโยบายแล้วนะครับมาใช้ตรงนี้แทนนะครับใช้ให้หมดก่อนหมดแล้วถ้ายังไม่ดีขึ้นค่อยมาดูลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งแต่คิดว่าคงยังไม่ได้เกิดนะครับแต่ภาพทั้งหมดดูแล้วจากการสื่อสารมาหมดคือมันสะท้อนได้ว่าเขาไม่อยากลดดอกเบี้ยแล้วเขาก็เชื่อว่าเศรษฐกิจมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเห็นแรงซื้อหรือความเชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจไทยกลับมาบ้างเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่ดีนะครับในมุมมองของกนง.เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับส่วนสำหรับภาพของตลาดนะภาพของตลาดบ้านเราก็ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงนะฮะก็ตั้งกราฟที่เราตีกันไว้แต่วันอังคารที่แล้วก็อยู่ในภาพที่เป็นแนวขาลงพยายามจะผ่าน 1,340 ที่เขาหลุดมาตรงตอนที่เป็นกรอบตรงเนี้ยนะครับที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยตรงแต่ก่อนที่หลุดมาตรงเนี้ยนะครับ40หลุดมาก็ลงมายาวเนี่ยขึ้นมาปุ๊บก็โดนแรงต้านพอสมควรฉะนั้นเนี่ยภาพมันก็ยังเป็นขาลงมันก็ยังดูน่ากลัวนะครับเราก็แนะนำว่าถ้ามันเป็นภาพทิศทางที่เป็นขาลงแบบนี้ขึ้นไปก็ต้องทยอยขายนะครับเราก็ห่วงนะครับเรื่องของเทรดวอร์ในสัปดาห์หน้าที่มันน่าจะเล่นกันเดือดมากขึ้นเราเห็นแล้วว่าสถานการณ์สหรัฐกับจีนมันดูไม่ดีฉะนั้นขึ้นไปแนะนำทยอยขายไม่ได้ครับแล้วก็ตอนนี้มันขึ้นมามันอาจจะไปเทสแถวบริเวณ 1,350 อะไรโซนนี้ก่อนนะครับถ้ามันขึ้นมาก็เดี๋ยวคิดว่าคงจะลงแหละนะครับต่างชาติขึ้นมาตั้งเยอะนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อวานนี้นะครับบ้านเราวันนี้เช้านี้ขึ้นนิดเดียวนะครับค่อนข้างที่จะอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงคงเคลื่อนไหวแบบอินคัมบวกเล็กๆนะครับเราก็เตรียมลงอีกทีนึงนะครับสำหรับตัวของตลาดนะครับส่วนสำหรับ S50 U20 นะครับก็ยังอยู่ในภาพที่เป็นขาลงเช่นเดียวกันนะครับพยายามจะขึ้นแต่มันก็ยังขึ้นไม่ได้เริ่มเห็นแรงเหวี่ยงครับดีดตัวขึ้นไปจากตรงกรอบที่เป็นขาลงดีดตัวขึ้นไปแล้วเชิญแรงซื้อแรงขายทั้งวันนะครับเนี่ยแท่งเมื่อวานเนี่ยคือขึ้นไปจะขึ้นแล้วก็โดนขายพอลงมาก็โดนซื้อฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่ระยะนี้มันอาจจะไซด์เวย์ออกไปด้านข้างนะครับเน้นเป็นอยู่ในฝั่งของช็อตขึ้นไปอย่างที่บอก865 870เป็นการเปิดฐานะช็อตนะครับแล้วก็8
75ถ้าทะลุผ่านไปได้ค่อยคัดแล้วขึ้นไปเปิดช็อตใหม่ที่บริเวณ890เล่นฝั่งช็อตดีกว่านะครับหลายสัปดาห์หน้ามันค่อนข้างน่าเป็นห่วงให้อยู่ในฝั่งของขาช็อตนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ840ถ้าหลุดตรงนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรนะครับ840ถ้าหลุดลงไปอีกทีนึงก็ประมาณ830นะครับแล้วก็815นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ S50 หรือ20นะส่วนสำหรับภาพของราคาทองคำนะครับภาพของราคาทองคำก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่จริงๆมันก็ยังขึ้นได้อีกนะถ้าตามพื้นฐานแล้วมันก็ยังดูแล้วมันก็ยังมีซอรี่ให้ขึ้นได้อีกนะครับแต่ว่าในเชิงเทคนิคอาจจะเห็นภาพการใกล้ย่อตัวแล้วนะครับเนี่ยขึ้นมามันใกล้กับตัวแนวต้านที่บริเวณกรอบแนวรุ่งขาขึ้นด้านบนแล้วนะครับที่เราตีกันไว้ตลอดนะครับกราฟเนี่ยที่เป็นขาขึ้นมันก็ขึ้นมาแรงแล้วก็เนี่ยมันมาใกล้แล้วแถวๆ2070นะครับฉะนั้นเนี่ยขึ้นมา2070รอบนี้เนี่ยนะครับสมมุติถ้าขึ้นมาคืนนี้อีกทีนึงหรือเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะเห็นอาจจะเห็นย่อได้บ้างแล้วเดี๋ยวคงขึ้นใหม่ได้อีกนะครับสำหรับภาพของราคาทองคำนะครับก็ติดตามไม่แนะนำให้ช็อตนะสำหรับทองคำนะครับมันยังเป็นขาขึ้นได้ตลอดนะถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าเราไม่เคยแนะนำให้ช็อตเลยทองคำนะครับอย่าไปขวางมันนะครับค่อนข้างรุนแรงนะครับโอเคนะครับใครมีคำถามสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับปึ๊กนะครับมีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยต่อกันแล้วนะครับสำหรับคำถามขออภัยด้วยนะครับพอดีวันเพิ่งสังเกตเห็นว่าวันอังคารที่ผ่านมานะครับน้องทุนที่เข้ามาถามในเพจไอล่ามันไม่เด้งใน Facebook ผมก็เลยงงว่าทำไมมันไม่เห็นนะครับก็เลยไม่ได้ต่อไปเดี๋ยววันนี้ผมหาวิธีแก้ไขได้แล้วนะครับโอเคนะครับมานะครับตอบคำถามกันนะครับคำถามแรกนะฮะท่านี้ทุน4บาททำไงดีครับทุน4บาทก็มันวิ่งในกรอบตรงนี้นะครับมันก็เห็นภาพชัดเจนว่ามันเป็นไซด์เวย์นะครับท่านี้นะครับเห็นภาพชัดเจนเป็นไซด์เวย์นี้มันขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามันยังประเด็นคือเราไปซื้อแพงเกินไปฮะไปซื้อแล้วก็แนวต้านไม่ได้ขายด้วยเอางี้ดีกว่านะครับเนี่ยมันขึ้นมามันเห็นชัดเจนว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์แล้วก็เมื่อวานขึ้นมาแรงไปเจอแนวต้านเราไม่ผ่านเพราะจริงๆต้องขายไปแล้วหรือขายเปิดไปตอนเช้าตั้งแต่มันเปิดมาแล้วย่อตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มี4บาทอยู่แถวๆเนี้ยผมว่าก็อาจจะทยอยขายไปก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเห็นภาพของการย่อตัวหรือพักฐานได้นะครับหรือไม่ก็ต้องตั้งคัดไว้ที่3.90 บาทที่โลของวันนี้คือถ้าหลุดต่ำกว่าโลนี้ก็ไปนะครับสำหรับตัวของฐานนี้ถ้าเล่นสั้นเลยมี4บาทอย่างเงี้ย3.90 บาทก็ต้องเป็นจุดคัดแล้วเราก็วางโลไว้ไม่งั้นเนี่ยลงมาจุดแนวรับข้างล่างมันก็อาจจะลึกนะครับลงมาจริงมันก็ยังไม่เสียสุดมันคือมันวิ่งในกรอบนะครับฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นคนที่เล่นสั้นเลยมี4บาท3.90 บาทต้องไปก่อนไม่งั้นมันลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะเสียโอกาสเราค่า3.90 บาทแล้วถ้าเลาะย่อลงมาด้านล่าง3.40 บาทค่อยเก็บแล้วขึ้นไปขายที่บนด้านบนที่ 4.26 เงี้ยก็โอเคนะครับสำหรับท่านี้นะครับ BJ ชี้นะครับก็อยู่ในกรอบที่เป็นขาขึ้นนะครับขึ้นไปรุนแรงถือว่าอาจจะทำนิวไฮได้แล้วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เด้งลงมาที่กรอบเส้นพอดีนะครับแล้วเด้งกลับไปได้ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หวังเป้าก็คือ2.8 บาทนะครับรอขาย2.8 บาทกับ2.18 บาทนี่คือจุดขายนะครับจุดคัดยังอยู่ด้านล่างอยู่เลยฉะนั้นอาจจะระยะสั้นคัดคือต่ำกว่าบาท97ก็ไปก่อนก็ได้ครับสำหรับ BJ ชีนะครับ TTCL ไซด์เวย์นะฮะกรอบเป็นไซด์เวย์ถ้าเป็นไซด์เวย์นะครับถ้าเป็นไซด์เวย์อยู่ถ้าใหญ่เป็นไซด์เวย์แล้วก็ตรงนี้มันเป็นคอลเลกชันลงมามันเบรกไปแล้วฉะนั้นลุ้นเป้าหมายด้านบนบริเวณ3.30 บาทนะครับ3.50 บาทตรงนั้นมันจุดขาย
นะครับแล้วก็เป็น3.90 บาททีละสเต็ปนะครับลุ้นเอาก็คือถ้าผ่านก็ไปต่อไม่ผ่านก็ย่อลงมานะครับฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าต้องติดตามนิดนึงนะครับต้องเฝ้านิดนึงถ้าผ่านปุ๊บก็คือปล่อยไม่ผ่านปุ๊บก็คือต้องไปเสียสละช่อง2ช่องบ้างนะครับวอลุ่มเข้าอย่างนี้อาจจะเห็นภาพไปได้ประมาณ3.50 บาทระยะเบื้องต้นนะคิดว่าจะไปที่แถว3.50 บาทก่อนนะครับดูโฮมน่าซื้อนะครับเล่นเก็งกำไรได้นะครับสำหรับดูโฮมก็มีเรื่องของตัวน้ำท่วมแถวภาคเหนือภาคอีสานด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยความต้องการในการซื้อตัววัสดุก่อสร้างเนี่ยมันก็น่าจะมานะครับแต่ว่ามันก็เราแนะนำไปแล้วนะครับสำหรับดูโฮมนะครับไบล่าเราก็แนะนำไปมันก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วแถวแนวต้านนะตามบทวิเคราะห์ในตอนเช้าเมื่อวานเราก็แนะนำไปนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับบริเวณ14 บาทมันก็ไปทดสอบเส้นแนวโน้มขากรอบแนวโน้มขาขึ้นแล้วฉะนั้นมันอาจจะย่อตัวลงมาได้บ้างนะครับตรงนี้ก็อาจจะจังหวะซื้อสะสมนะเวลาย่อตัวมาแถวบริเวณ 12.5 อะไรประมาณนี้นะครับแกว่งๆแต่ถ้าหลุดกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะปัจจุบันนี้อยู่ที่แถวบริเวณ12.20 บาทอะไรเงี้ยก็ไปนะครับทยอยเก็บได้ตอนที่เขาย่อตัวลงมานะครับก็คงปรับตัวขึ้นได้นะครับหลุดกรอบนี้เมื่อไหร่ไปเหมือนกันสำหรับตัวโฮมนะครับ Tasco นะครับ Tasco เช่นเดียวกันแล้ว Tasco เนี่ยขึ้นมาอาจจะแรงไปแล้วนิดนึงมันวิ่งในกรอบที่เป็นขาขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นแนวรับ 27.75 ตรงนี้นะครับเป็นโซนแนวรับนะครับ 27.75 นะครับหลุดก็ไปเลยง่ายๆนะครับรับแถวนี้นะครับหลุดต่ำกว่าลงมาแต่แถวบริเวณ27นะครับต่ำกว่า27ไปเลยนะครับสำหรับ Tasco นะครับถ้ายังไหวก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อเดี๋ยวน่าจะมีงานในเรื่องของซ่อมถนนนะครับจากอุทกภัยมาเหมือนกันนะครับสำหรับ Tasco VNT โอ้สวยงามเนาะมันก็ประชิดแล้วนิดนึงคือมันตึงๆตัวฮะมันสวยแต่ว่ามันตึงตัวฉะนั้นถือต่อดีกว่าคือถือต่อนะครับถือต่อไปแล้วก็วางสต็อปไว้ด้านล่างแล้วกันวางเทลลิ่งสต็อปไว้ด้านล่างนะครับราคาปิดต่ำกว่า 24.25 ไปนะครับเนี่ยนะฮะใกล้ๆนะครับถ้ามันต่ำกว่า 24.25 ไปเลยแล้วถ้าราคาปิดนะฮะมันต่ำกว่าเนี้ยไปเลยถ้ามันไม่ต่ำกว่าก็ถือลั่นต่อไปนะครับแนวต้านถ้ารอขายด้านบนก็คิดว่าคงไปได้แถวบริเวณ26.75 โซนนั้นจะเป็นโซนขายนะครับเรามาระวังแนวต้านแถวๆนั้นแหละนะครับ 26.25 นะครับเก็บนะครับเท่าไหร่นะดูวีตรงนี้นะครับ26.75 ครับ 26.75 นะตรงนั้นจะเป็นโซนขาย 26.75 นะครับโอเค VNT Oriมันก็เป็นขาขึ้นนะก็โอเคดูดีนะครับแต่ว่ามันอยู่ในกรอบด้านบนแล้วนิดนึงอาจจะรอย่อดีกว่านะครับอาจจะได้เปรียบกว่าเข้าได้แบบแนะนำเป็นรอย่อครับเนี่ยทะลุไปแล้วทะลุไปแล้วปรับสโลปใหม่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะอยู่แบบประมาณอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ใกล้ๆแดนบนฉะนั้นเนี่ยซื้อตรงนี้อาจจะเสียเปรียบรอย่อลงมาแถวบริเวณ6.60 บาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับรับ6.60 บาทแถวนี้แล้วจุดคัดมันก็จะอยู่ที่6.20 บาทนะครับหรือยกโลขึ้นมาใหม่แล้วค่อยหักหัวขึ้นไปแล้วค่อยซื้อก็ได้นะก็กดโลลงมาแล้วยกหัวขึ้นไปค่อยซื้อก็ได้ณปัจจุบันนี้มันใกล้แนวต้านเกินไปนิดนึงถ้าจะเข้าแถวนี้ก็เสียเปรียบนิดนึงนะครับโอเคนะครับคำถามทางฝั่งของ Mini Station นิดนึงนะครับก็ VL นะครับกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะกรอบใหญ่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าระยะสั้นเองดูเหมือนจะอยากพักฐานคงแกว่งตัวออกด้านข้างสักพักนะครับน่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบแบบ 1.24 ถึง 1.3 ไซด์เวย์พักตัวไปก่อนไม่ต่ำกว่า 1.24 ยังถือได้นะครับต่ำกว่าเมื่อไหร่ไปนะครับต่ำกว่า 1.24 ปุ๊บก็ไปเลยนะครับก็ล็อกกำไรออกมานะครับสำหรับตัวของ VLคามาร์กนะครับคามาร์ก
ข้ามาไซด์เวย์ครับไซด์เวย์วิ่งในกรอบแบบนี้นะฮะมีโอกาสเล่นสั้นพอได้อยู่ขมาดเล่นสั้นพอได้อยู่นะครับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 3.24 นะครับแล้วบริเวณ 3.4 นะครับเล่นสั้นสำหรับนักเทคนิคนิดนึงนะครับสำหรับนักเทคนิคนิดนึงจุดคัทคือต่ำกว่า 2.94 คัทนะฮะแถวๆนี้ก็อาจจะย่อลงมารับได้3บาทต้นๆนะครับแล้วต่ำกว่า 2.94 2.92 ไปเลยฮะแล้วเล่นขึ้นไปด้านบนไปขายดักเราแถวๆบริเวณ3บาท38 3.40 ขายดักนิดนึงนะครับเข้ามา EPCH จริงๆก็อยู่ในกรอบที่เป็นขาขึ้นแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะปรับตัวขึ้นไปแล้ววันอังคารขึ้นต่อไม่ได้แล้วมันเริ่มย่อลงมาเหมือนเสี่ยงว่าจะหลุดวอลุ่มเริ่มแห้งฉะนั้นถ้ามันหลุดต่ำกว่าบริเวณ3บาท13.3 เนี่ยดูไม่ค่อยดีมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนด์นะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวปรับฐานใหม่ฉะนั้นเวทแอนด์ซีเราดูก่อนดีกว่ากลัวว่าจะหลุดแล้วมันจะไม่ขึ้นแล้วแล้วมันจะแบบพักฐานยาวขอเราดูก่อนดีกว่าครับถ้าจะซื้อรอเบรกเหนือ 13.3 ขึ้นไปแล้วคิดว่าน่าจะเล่นได้ดีกว่าสำหรับตัวนี้นะครับ TPCH ช่วงนี้งานในตัวโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมันดูแล้วขัดขันนิดนึงพอเปลี่ยนครม.ไปนะครับน่าจะยังไม่ลงตัวกันนะครับน่ายังคุยกันไม่เข้าใจรู้เรื่องนะก็เลยตัวนี้พรุ่งนี้ก็เลยเสียเปรียบย่อตัวลงบ้างนิดนึงฮาน่าม ันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วครับขึ้นมานี่กราฟวีคเนาะเนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่ในกรอบที่เป็นขาขึ้นตรงเนี้ยเนาะแล้วมันก็ทดสอบไปแล้วนะครับทดสอบไปเรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นภาพของการพักตัวรอย่อแล้วค่อยเข้าดีกว่าแต่ยังไม่รู้ว่าจะย่อลึกประมาณเท่าไหร่นะครับรอย่อแล้วค่อยเข้าจะดีกว่าผมว่ามันยังพอรับได้มันซื้อได้มันโอเคมันดีมันธุรกิจมันเพิ่งฟื้นนะครับธุรกิจมันเพิ่งฟื้นภาพการส่งออกก็เพิ่งฟื้นตัวแต่ราคามันขึ้นมาค่อนข้างเวอร์ไปนิดนึงนะขึ้นมาแบบแรงเลยแทบทำวิวไฮในรอบแบบปีที่ผ่านมานะครับมันขึ้นมาแรงเกินไปแล้วนิดนึงให้เวลาเขาพักตัวลงมาย่อลงมาแถว30ต้นแล้วค่อยเข้าใหม่ก็ได้นะครับรอดูก่อนนะครับสำหรับตัวของฮาน่านะครับเมกะต่อไปนะครับเมกะหลุดขาขึ้นแล้วนะครับหลุดขาขึ้นแล้วคิดว่าน่าจะทำทรงไซด์เวย์ปรับฐานกรอบขนาดใหญ่นะครับ33ถึงตรงนี้ฉะนั้นขึ้นมาแถวๆนี้มันก็เป็นไซด์เวย์คือเล่นในกรอบอ่ะล่อลงมาก็รับนะครับ 33.5 ขึ้นไปก็ขาย41แต่แถวนี้ก็แนวต้านอีกทีนึงก็อาจจะย่อบ้างก็ 38.75 โซนนี้เหมือนกันก็อาจจะขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีแรงย่อบ้างนะครับมีกะ30ติดอยู่ 38.25 นะครับขึ้นมาก็ทยอยขาย38คิดว่าไหวคิดว่ามาถึงทุนแน่ๆนะฮะ30คิดใช้อาจจะใช้คำว่าแน่ไม่ได้นะฮะคิดว่ามาคงถึงอ่ะนะผมลุ้นให้ถึงนะครับ 38.75 3ผมคิดว่าขึ้นมาได้แต่ขึ้นมาก็ต้องขายครับขึ้นมาก็ต้องขายนะครับเรามาระวังแนวต้านที่ 39.5 ดีกว่านะครับประมาณนั้นก็รอขายแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เยอะแล้วไงนะฮะมันก็จำกัดอัพไซด์มันค่อนข้างเยอะขึ้นมาก็ปล่อยไปก่อนดีกว่าครับ VNT นะครับ VNT เหมือนไปแล้วปะใช่ไหม VNT VNT ไปแล้วเนาะ SVI ครับ SVI ทำเอสวีไอก็อยู่ในกรอบขาขึ้นนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่าเขาขึ้นมาด้านบนชนกับกรอบในร่องขาขึ้นด้านบนบริเวณแล้วก็ไม่ผ่านฉะนั้นอาจจะเห็นภาพของการย่อตัวลงมารอย่อซื้อได้ครับแต่ว่าขอย่อกว่านี้นิดนึงอาจจะประมาณ3.40 บาทกว่านะครับแล้วก็หลุดตัวของ3.20 บาทค่อยคัดตอนนี้มันยังอยู่ในภาพของการย่ออยู่อย่าเพิ่งรอก่อนดีกว่าครับอย่าเพิ่งนะครับรอนะฮะรอ
IPO ETC น่าสนใจไหมตัวนี้เราเป็นCore Underwritingครับพอเราเป็นCore Underwritingปุ๊บเราก็เลยให้คำแนะนำตอนเข้าตลาดไม่ได้มันติด Silent Period เหมือนเช่นเดียวกับตัว STGT นะครับนั้นเราก็เป็นCore พอเข้ามาเราก็ให้คำแนะนำไม่ได้ตัวของ SICT ก็เราเป็นLeadเลยเราเป็นคนเอาเข้าตลาดมานะครับเราก็ให้คำแนะนำไม่ได้แบบผมไม่เข้าใจกฎนี้เหมือนกันคือพอขายเสร็จแล้วคือเชียร์ต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ตามนั้นเลยฮะก็พิจารณาจากดู PE แทนนะผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าดูว่า PE เป็นไงบ้างนะครับดูว่ามันจะโตแค่ไหนแล้วตอนนี้ถ้าคิดเป็น PEG ไปแล้วเป็นยังไงถ้า PE สมมติเรารายได้ลองหาเปเปอร์ดูครับมันจะพวกนี้มีเปเปอร์เขียนอยู่แล้วถ้า PE ปีหน้าถ้าสมมุติว่า PE ปีหน้านะครับมันโต PE ปีหน้าถ้ากำไรปีหน้ามันโตแล้วมันไปกดตัว PE ที่เขาขายอยู่ณปัจจุบันให้มันลงมาได้แล้วมันไม่น่ากลัวเงี้ยก็โอเคแต่ถ้า PE มันยังสูงสมมุติ PE ตอนนี้มันก็สูงนะแล้วก็ PE ปีหน้าดูแล้วกำไรมันก็ยังไม่โต PE มันก็ยังสูงอยู่อันนี้มันก็ดูไม่น่าสนใจนี่ก็ต้องท่านต้องหาอ่านเปเปอร์แล้วผมพูดไม่ได้จริงๆผมก็อยากพูดนะครับผมก็อยากวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะครับ AP นะครับรับต้านภาพก็อยู่ในกรอบที่เป็นขาขึ้นนะครับแนวรับอุ๊ยขอใหม่นะขอทีใหม่ความเบี้ยวนิดนึงแนวรับอยู่ที่แถวๆบริเวณนี้เลย2บาทอ่ะ6บาท20นะครับ6บาท20แถวๆประมาณ6บาท20แถวๆนี้จะเป็นแนวรับจุดคัดคือต่ำกว่า5บาท90นะครับแนวต้านอยู่ที่6บาท80แล้วก็บริเวณ7บาท20นะครับสำหรับ AP Intouch BDMS ไซด์เวย์ทั้งคู่นะครับสำหรับตัวนี้น่าจะต้องพักฐานแล้วนะครับคิดว่าอันนี้มันหลุดแล้วเห็นมั้ยฮะตรงนี้ขึ้นมาดีๆตรงนี้นะครับแล้วก็หลุดแล้วอุ้ยปึ๊บๆๆตรงนี้ขึ้นมาเนอะจิมก็ทยอยหลุดมาเรื่อยๆผมฟีดดูใหม่นะครับนี่ตรงนี้หลุดแล้วสเต็ป1นะครับหลุดไปแล้วรอบเรียบร้อยแล้วก็เริ่มลดสโลปหลุดไปแล้วสเต็ปที่2สโลปเริ่มลดลงฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะแกว่งตัวพักฐานในแบบอย่างนี้ได้คือแปะแกว่งพักเพื่อที่จะงงมั้ยเส้นหลายอันละคือแกว่งพักเพื่อที่จะไซด์เวย์นะครับเนี่ยก็คือแกว่งพักตัวเพื่อที่จะไซด์เวย์ปรับฐานแล้วฉะนั้นถ้าจะรับอยากให้รอลึกด้านล่างนิดนึงบริเวณ54บาทเลยแล้วก็แนวต้านที่ 58.5 นะครับส่วนสำหรับ BDMS งบ BHS ออกมาแย่นะ BDMS คิดว่าคงไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ราคามันก็หลุดแล้วนะครับหลุดในวันนั้นแหละนะครับมันก็ทำไฮไม่ได้มาก่อนหน้าแล้วฉะนั้นไม่ค่อยน่าสนใจลงมาจุดนี้อาจจะมีเด้งบ้างเป็นรีบาวด์เด้งไปให้ขายไม่ได้ให้ซื้อเพื่อเล่นเก็งกำไรนะครับขึ้นมาให้ขายนะครับราคามันหลุดลงมาทุกอย่างแล้วเนี่ยอยู่ในกรอบที่เป็นขาลงท่านก็เห็นนะเต็มๆนะครับฉะนั้นขึ้นไปก็ขายฮะดีดไปก็ขายนะครับขึ้นไปก็ช็อตอะไรประมาณนี้นะครับเดเมจนะครับ KCขายนะครับมันขึ้นมาแรงมากๆแล้วนะครับขึ้นมาแรงมากๆแล้วทะลุไปได้แล้วก็จริงแต่ว่าเนี่ยทำแพทเทิร์นที่เป็นเขาเรียกว่าแกสโตนโดจิปรับหัวลงมาค่อนข้างแรงแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะย่อปรับฐานใหม่เขาได้ย่อบ้างพักบ้างนะฮะขึ้นมาก็เยอะแล้วนะครับณปัจจุบันเองคงแกว่งปรับฐานได้บ้างนะครับคงฝากฐานได้บ้างเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยโอกาสที่คือจุดอย่างเงี้ยนะสัญญาณซื้อมันจะเกิดอีกทีคือต่อเมื่อมันทะลุผ่านตรงนี้ไปได้นะครับอยู่ตรงเนี้ยคือสัญญาซื้อมันจะเกิดซื้อสัญญาซื้อเล็กๆจะเกิดต่อเมื่อ1ทะลุผ่าน29.25ไปได้ก่อน 29.25 คือไฮใน 3-4 วันที่ผ่านมาที่ผ่านมาติดอยู่เงี้ยนะครับฉะนั้นถ้าผ่านไปได้โอกาสที่เขาจะเล่นขึ้นไปแถว30บาท30ต้นๆมันอาจจะยังมีนะครับฉะนั้นรอดูตรงนี้เป็นจุดที่1นะครับเป็นไทเทเบียที่1เล่นขึ้นไปแต่คิดว่าคงไม่ได้ไหวกว่าเหนือ 32.5 จุดซื้อที่แบบสำคัญมากๆจริงคือนู่นเลยฮะ 32.5 ถ้าผ่านไม่ได้ก็ค่อยซื้อ
แต่ณปัจจุบันมันขึ้นมาแล้วมันเกิดแท่งแบบนี้มีวอลุ่มเข้ามาค่อนข้างแน่นแล้ววอลุ่มมันเริ่มหายเริ่มลดลงไปอย่างเงี้ยมันแปลว่ามันอาจจะเผชิญแบบการค่อยๆทยอยขายกดของแล้วเพื่อที่จะย่อตัวปรับตัวพักฐานใหม่ฉะนั้นอาจจะต้องรอนะครับมีอยู่สูงผมแนะนำว่าดีดไปปุ๊บก็ทยอยขายออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวย่อลงมาค่อยรับใหม่หรือช็อตเกนพอร์ตไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับตัว KCE นะครับ GPSCก็อยู่ในขาลงมันหลุดมาเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ทำกรอบที่เป็นขาลงแล้วก็เนี่ยกรอบเป็นขาลงลงมาทดสอบแนวรับนะครับที่กรอบพอดีแล้วก็ดีดขึ้นมาได้ฉะนั้นจะเด้งบ้างดีดบ้างไม่ได้เรื่องแปลกนะครับมีดีดขึ้นมาแนวต้านอยู่ที่บริเวณ72.5 บาทจุดนี้มันจุดขายนะครับถ้าขึ้นมา72.75 บาทนะครับก็โซนนี้จะโซนขายที่ยอดที่มาขาย71.25 บาท72.5 บาทนะครับโซนขายขายออกไปแล้วกำไรออกไปก่อนนะครับJazz Eve ลีนะครับดูสวยครับก็ขึ้นทำ New High แล้วก็ถือต่อไปนะครับแนวต้านอีกทีก็10 บาท 40 บาท 10 บาท 70 บาทนะครับ10 บาท 40 บาท 70 บาทก็คงปรับตัวค่อยๆขึ้นไปได้นะครับบวกกับสภาพตลาดที่มันแอบจะดูไม่ดีแบบนี้เนี่ยพวกของลีมันก็เพื่อของตัวเนี่ยมันก็เริ่มมานะครับอินฟราสตรัคเจอร์ฟันมันก็เริ่มมานะครับลีดมันก็เริ่มมานะครับก็โอเคนะครับก็ดูดีถือต่อได้นะครับจุดสต็อปอยู่ที่บริเวณ9 บาท 9 บาท 80 บาทโซนนี้ถ้าต่ำกว่านี้ก็ไปนะครับแจ๊สไม่ก็เหมือนเดิมยังไม่ค่อยชอบตีเดิมทิ้งไว้ได้เลยก็เป็นขาลงครับมันก็ซึมลงเรื่อยๆครับมันก็เรื่อยๆมาเรียงยังไม่เห็นสัญญาณใดๆก็ยังเป็นขาลงอยู่เนาะเนี่ยภาพระยะสั้นก็ยังเป็นขาลงในขาลงในกรอบใหญ่มันก็เอ้ยอิงลงมากว่าจะซื้อได้ทีก็คือต้องรอเบรกเหนือเท่าไหร่วะทะลุ 3.5 ไปได้อาจจะดูดีแล้วขอว่าลุ่มเข้ามาเฟิร์มด้วยนิดนึงนะครับกราฟกราฟขาลงอยู่นะครับสำหรับกราฟไฟฟ้าโรงไฟฟ้ามันลงทั้งแผงเลยครับกราฟก็ขาลงแต่ว่าลงมาเยอะแล้วอาจจะมีรีบาวบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับอาจจะมีรีบาวบ้างเล็กน้อยก็แนะนำว่ารอขายถ้ามีอยู่นะครับถ้ามีอยู่ก็ทยอยขายออกไปนะครับแถวๆนี้ 34.5 นะครับ 34.5 แล้วก็บริเวณ 35.5 นะครับโซนนี้นะครับอยู่ในแนวโน้มขาลงมีโอกาสที่จะปรับตัวมาได้นะครับแนวเด้งอยู่ที่บริเวณ 32 บาทนะครับบิกิมบิกิมแบบดูดีกว่านิดนึงจะติดแนวต้านแถวบริเวณ 51 บาทนะครับแนวต้านที่ 51 บาทขึ้นไปก็ต้องขายนะครับไม่แนะนำให้เล่นซื้อเก่งกำไรนะครับอยู่ในขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าคงขึ้นไปก็คือทำโลกดไฮลงมาเพื่อที่จะคอนเฟิร์มขาลงอีกรอบนะครับท่านคุณเสียทรงไปแล้วตอนที่หลุดเมื่อวันสองวันเมื่อวันปลายเดือนที่ผ่านมาเสียทรงนิดนึงฉะนั้นน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์กรอบนี้ถ้าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นถ้าจะซื้อรอย่อแถวแถวบริเวณ 2.56 นะครับท่านคุณแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 2.9 แล้วก็3บาท YGG ก็เหมือนจะเล่นได้อีกรอบนะครับขึ้นมาแรงพักแล้วดีดตัวย่อมาเด็กเก่าขึ้นใหม่พักตัวปึ๊บเหมือนเบรกตรงนี้นิดนึงนะครับเหมือนจะพอเล่นไม่เล่นก็ไซด์เวย์ออกอย่างเงี้ยนะฮะพอเล่นได้ย่อลงมารับได้นะครับหลุดต่ำกว่าบริเวณ 11.20 บาทไปเลยต่ำปานนี้ไปเลยนะครับไม่ต่ำกว่ายังพอไหวอยู่นะครับถ้ามีวอลุ่มเข้ามาพอตามได้นะครับลุ้นเป้าหมายระยะสั้น 12.7 บาทแล้วบริเวณ 13.9 บาทนะครับ YGG BM ยังลงอยู่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับกดสโลปลงมาต่ำกว่าเดิมด้วยซ้ำนะสโลปเดิมคือความชันเท่านี้นี่ความชันเยอะกว่าเดิมนะครับถือว่า
ที่น่าเป็นห่วงงบมันอาจจะดูไม่ดีด้วยนะครับอยู่ในกรอบในลูกขาลงนี้ขึ้นมาก็ยังไม่ซื้อครับรอก่อนครับรอเบรกได้ค่อยว่ากันถ้ารู้เหนือ 8.9 ไปได้มีวอลุ่มมาแล้วค่อยซื้อก็ไม่เสียหายนะครับหรือว่าราคาจะไปค่อยจะซื้อใหม่ก็รอตรงนั้นนะครับคอมเซเว่นนะครับมันก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับมันก็ในโน้มพอในโน้มขาขึ้นก็ต้องแอสซูมไปก่อนแหละว่ามันก็ยังไปได้ต่อนะครับมันก็ยังไปได้ต่อฉะนั้นวางจุดคัดไว้อย่างเดียวพอนะครับคือโลล่าสุดก็บริเวณ 36.75 หลุดเมื่อไหร่ก็คือไม่ไหวแล้วยังขึ้นไม่ไหวแล้วแล้วก็คัดออกมานะครับสำหรับคอมเซเว่นครับมันหุ้นมันขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยเนาะคือทำออทำไฮอ่ะนะครับมันก็ยังเป็นขาขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราก็เทคนิคเดิมก็คืออย่าต่ำโลอย่าทำโลใหม่แค่นั้นพอนะครับแม้นั้นก็ยังไหวอยู่นะครับไม่ทำโลใหม่ก็ไหวนะครับโอเควันนี้คำถามครบถ้วนนะครับทำเวลาได้เร็วกว่าเดิมเยอะมากหลังจากที่มันไม่มีแล็บไม่มีอะไรแล้วนะครับคำถามครบแล้วนะครับผมฉะนั้นแล้วขออนุญาตลาน้องทุนทุกท่านไปก่อนนะครับตลาดก็ยังค้นพ้องตึงตัวเนี่ย 1,310 ก็ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นั้นขึ้นมาทยอยขายนะครับลดพอร์ตกันนิดนึงแล้วก็เล่นกินกำไรระยะสั้นเท่านั้นคือกล่าวว่าซื้อวันนี้วันต่อวันขายอะไรประมาณนี้นะครับก็พอเล่นได้นะครับ DCC คำถามสุดท้ายนะครับมี DCC นะครับ DCC ก็ยังอยู่ในโน้มขาขึ้นก่อนโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่นะครับพอที่จะทยอยเข้าซื้อได้นะครับจุดคัดอาจจะอยู่ลึกนิดนึงผมว่าทยอยเก็บแล้ววางจุดคัดเบื้องต้นไว้ที่ 2.3 ก่อนถ้าหลุดก็คือไปไม่หลุดก็ยังไหวอยู่ปรับตัวขึ้นไม่ได้นะครับมาต่อนิดนึงนะครับ SNC คำถามสุดท้ายนะครับโอ้ยขึ้นแรงไปแล้วนิดนึงนะครับมันขึ้นไปแรงแล้วเจอแท่งแบบนี้นะครับเห็นสังเกตเห็นแท่งคือแท่งนี้แสดงว่าขึ้นไปแล้วเจอแรงขายเต็มที่กลับลงมาฉะนั้นบริเวณนี้มีโอกาสที่จะย่อลงมาปรับฐานใหม่หรือย่อลงมากลับตัวได้ค่อนข้างสูงแบบนี้ไม่เล่นนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแนะนำขายออกไปก่อนนะครับขายล็อกกำไรขายลดความเสี่ยงลดพอร์ตไปก่อนรอรับใหม่ดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าเลยนะครับพอดีว่าวันอังคารหน้าติดธุระนิดหนึ่งนะครับจริงๆแอบลาไปเที่ยวว่ามันคอมมันไม่ไหวนะครับเจอกันใหม่วันที่13นะครับวันพฤหัสหน้านะสามารถติดตามพี่พงษ์ได้เดิมนะพรุ่งนี้พี่พงษ์มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันจันทร์พี่พงษ์มานะครับวันนี้ผมก๊อฟณรงค์เดชจารย์วิสาจากบริษัทหลักทรัพย์เวลาขออนุญาตนะทุกท่านลาไปก่อนนะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนมากๆนะครับปลอดภัยจากตลาดกันทุกคนนะครับมีกำไรกันทุกคนแล้ววันนี้สวัสดีครับ